จ้าพ่อบอลทั่วยุโรปผู้ไม่เคยแพ้ใครในนัดชิงชนะเลิศโชเซ่มูรินโญ่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Red Serbian Official ครับต้องบอกว่าโชเซ่มูรินโญ่กุนซือวัย60ปีครับได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองและก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับทัพหมาป่าโรม่าอีกครั้งนะครับผมเพราะว่าการมาคุมเพียงแค่2ฤดูกาลของโชเซ่มูรินโญ่เขาได้สร้างประวัติศาสตร์มากมายครับเมื่อฤดูกาลก่อนนะครับเขาสามารถพาโรม่านั้นคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกได้สำเร็จและนั่นคือถ้วยแชมป์ยุโรปใบแรกของทัพหมาป่าโรม่าและทำให้มูรินโญ่นั้นกลายเป็นกุนซือคนแรกในประวัติศาสตร์แห่งโลกฟุตบอลนะครับที่คุมทีมคว้าถ้วยแชมป์ยุโรปครบทุกรายการครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูโรปาลีกและก็คอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเรียกได้ว่าการมาคุมโรม่าเพียงแค่2ฤดูกาลจากทีมที่ใช้คำว่าเป็นหมาป่าที่หลับมาอย่างยาวนานครับ14ปีที่โรม่านั้นไม่ได้แชมป์อะไรเลยนะครับครั้งสุดท้ายคือการคว้าแชมป์โคปาอิตาเลียแต่พอมูรินโญ่มาปุ๊บสามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้สำเร็จและเป็นแชมป์ยุโรปแม้จะเป็นถ้วยใบเล็กแต่โรม่าก็ไม่เคยเป็นเจ้ายุโรปมาก่อนเลยนะครับแต่พอมูรินโญ่มาปีเดียวเขาสามารถทำได้และพอมาคุมปีที่2มูรินโญ่ก็สามารถพาทีมเข้าชิงยูฟ่ายูโรปาลีกได้สำเร็จนะครับผมใครจะเชื่อเลยครับว่ากุนซือคนหนึ่งที่ถูกมองว่าตกยุคไปแล้วผลงานย่ำแย่แล้วก็ถูกสเปอร์ปลดนั้นจะพาหมาป่าโรม่าแห่งกรุงโรมทีมนี้ผลงานพังงาสุดยอดครับตอนคุมอินเตอร์เนี่ยผลงานก็ยอดเยี่ยมเคยพาอินเตอร์คว้าแชมป์3แชมป์หรือว่าทริปเปิลแชมป์มาแล้วภายใน1ฤดูกาลแล้วก็คราวนี้เขากลับมาที่อิตาลีครั้งมาอยู่กับหมาป่าแห่งกรุงโรมแล้วก็ได้ทำให้แฟนๆแห่งหมาป่าแห่งกรุงโรมนั้นรักเขาคนนี้เป็นอย่างมากครับปีแรกนี่ครับทางด้านของมูรินโญ่เนี่ยมาด้วยท่ามกลางที่อย่างที่บอกเลยครับคนมองว่าเป็นกุนซือตกยุคนะครับแต่พอมาคุมปุ๊บพาทีมลงเตะคอนเฟอเรนซ์ลีกในรอบแบ่งกลุ่มอยู่ในกลุ่ม C ครับและเขาสามารถเป็นแชมป์กลุ่มได้สำเร็จครับต่อมาครับก็เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็สามารถเอาชนะเวสต์เอาเนมทีมจากฮอลแลนด์ไปได้ทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายครับก็เจอกับโบโดกริมอีกรอบและคราวนี้เขาสามารถเอาชนะโบโดกริมได้ทะลุเข้าไปสู่รอบรองเจอกับเลสเตอร์และก็เฉือนชนะเลสเตอร์จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปได้ก่อนที่รอบชิงครับจะชนะเฟเนอร์ทีมจากฮอลแลนด์ไปได้1ประตูต่อ0และกลายเป็นกุนซือคนแรกของโรม่าที่พาทีมคว้าแชมป์ยุโรปได้สำเร็จนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้โรม่าเคยเข้าชิงในวันถ้วยมาแต่พวกเขาไม่เคยได้เลยนะครับผมฤดูกาลแรกของมูรินโญ่กับโรม่านะครับเขาทำให้แทมมี่อับราฮัมยิงไปถึง26ประตูกับอีก5แอสซิสต์และรับเฉพาะบอลยุโรปอย่างคอนเฟลซ์เนี่ยแทมมี่ยิงไปถึง9ประตูครับมาปีแรกพาโรม่าจบที่6ของตารางแล้วก็ใช้การเสริมทัพที่ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับโอเคแหละอาจจะใช้เงินไปพอสมควรแต่ว่าโรม่าก็ต้องปรับตัวไปเยอะครับและมูรินโญ่ก็ใช้เงินคุ้มค่ามากๆครับในการดึงไบรอันเรโนมาจาก FC ดัลลัสครับโรเจอร์อีบานเยสจากแอตแลนต้ารูย์ปาติชิโอมาจากวูลฟ์แฮมป์ตันเอลดอร์โชมูโลดอฟมาจากเจนัวแมทเธียสวินญาจากพาเมลัสและทีเด็ดคือแทมมี่อับราฮัมจากเชลซีนะครับรวมไปถึงการยืมเมเลนส์ไนมาจากอาร์เซนอลแล้วก็เซคิโอโอลิเวร่าจากปอร์โตนะครับและทำให้เขานั้นสามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองและก็โรม่าครับอย่างที่ได้บอกไปครับเป็นกุนซือคนแรกที่คว้าถ้วยระดับเมเจอร์ทุกรายการของยุโรปได้สำเร็จในยุคปัจจุบันนะครับและก็พอมาถึงฤดูกาลนี้ครับมูรินโญ่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้กับโรม่าได้อีกครับในรอบแบ่งกลุ่มครับเขาพาลูดูโกเลตทีมจากบัลแกเรียมาได้ผ่านเฮลซิงกิจากฟินแลนด์มาได้ผ่านเลเบติสจากสเปนมาได้นะครับแล้วก็สามารถทะลุเข้าสู่รอบต่อมาครับเขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่รอบเพลย์ออฟมาได้ครับในการผ่านเรดบูลซาวส์บวกทีมที่หล่นมาจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ครับผ่านเรอัลโซซิดาดจากสเปนในรอบไปถึงสุดท้ายครับสามารถผ่านเฟยนอร์ดทีมที่เข้าชิงในคอนเฟอเรนซ์เมื่อปีก่อนได้ด้วยนะครับและก็รอบรองครับสามารถเอาชนะทีมลูกศิษย์เก่าอย่างชาบิอาลอนโซในการคุมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นและรอบชิงชนะเลิศครับปีนี้มูรินโญ่มาเจอกับเจ้าแห่งถ้วยใบนี้อย่างเซบีย่าครับที่เข้าชิงมาแล้ว6ฤดูกาลและเซบีย่าสามารถคว้าแชมป์ได้ทั้ง6ฤดูกาลไม่ว่ากุนซือจะเป็นใครแต่ว่าถ้าเป็นถ้วยใบนี้เซบีย่าพร้อมชนทุกทีมนั่นเองนะครับผม
ก่อนหน้านี้ครับนั่นของเซบีย่าครับเจอกับใครในถ้วยใบนี้ในรอบชิงพวกเขาผ่านมาได้หมดครับมิดเดิลสโบร์ก็ไม่ไหวเอสวันยอกก็สู้พวกเขาไม่ได้เบนฟิก้าดานีโปรจากยูเครนลิเวอร์พูลและก็อินเตอร์มิลานนะครับมาถึงปีนี้พวกเขาเข้าชิงมาเจอกับโชเซ่มูรินโญ่ส่วนเซบีย่าก็ไม่เคยแพ้ใครในเกมนัดชิงยูโรป้าเหมือนกันเรียกได้ว่าโคจรมาพบกันแบบมวยถูกคู่มากๆครับในฤดูกาลนี้ครับมูรินโญ่เนี่ยทำผลงานให้กับโรม่าได้อย่างดีครับแล้วก็มีการเสริมทัพที่ใช้เงินน้อยนิดมากๆครับเนมันยามาติชฟรีๆมาจากแมนยูครับมิลสวิล่านายด่านชาวโปรตุเกสมาจากเบนฟิก้าแบบฟรีๆปาโลดิบาล่าจากยูเวนตุสแบบฟรีอันเดียบราติจากโตริโนแบบฟรีโอราโซบาเคนดึงมาจากโบโดกริมแบบฟรีๆนะครับใช้เงินเพียงแค่7ล้านยูโรในการดึงสเตกิเซริกมาจากลิวเท่านั้นเองนะครับผมรวมไปถึงมีการยืนปานาดุมมาจากเปเอเชมาดีกามาล่ามาจากโอลิมปิกอสเดโก้ยอร์เรนเต้มาจากลีดส์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้พาทีมรังที่6ของตารางและก็มีโอกาสพาทีมนั้นไปเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแม้โอกาสจะน้อยนิดครับแต่ว่าถ้ามูรินโญ่ครับสามารถพาทีมคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้แล้วแล้วก็เขาจะได้สิทธิ์ไปเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโดยอัตโนมัติในฤดูกาลหน้าเลยเดียวครับต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนะครับผมแล้วมูรินโญ่ครับมีสถิติไร้พ่ายในเกมรอบชิงชนะเลิศในบอลยุโรปนะครับผมในปี 2002-2003 ครับพา FC ปอร์โตเอาชนะกราสโกเซลติกไปได้จากสกอตแลนด์ 3-2 ในถ้วยบอลยูฟ่าครับหรือยูฟ่าลีกในปัจจุบันนะครับ 2003-2004 ครับสามารถพา FC ปอร์โตเอาชนะโมนาโกไปได้ 3-0 ในเกมรอบชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก 2009-2010 ครับพาอินเตอร์มิลานเอาชนะบาเยิร์นมิวนิกไปได้ในตอนนั้นสามารถคว้าแชมป์ให้กับอินเตอร์มิลานแล้วก็เป็นทริปเปิลแชมป์นะครับต่อมาครับ2016-2017 ครับสามารถพาแมนยูนั้นเอาชนะอาจักอัมสเตอร์ดัมไปได้ 2-0 คว้าแชมป์ให้กับแมนเชสเตอร์เต็ดได้สำเร็จนะครับแล้วก็กลายเป็นกุนซือคนแรกหลังจากเซอร์เล็กซ์ที่สามารถพาแมนยูคว้าแชมป์ทั่วยุโรปได้นะครับ2021-2022 ครับพาโรม่าเอาชนะเฟย์นอร์ดไปได้ 1-0 คว้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกได้สำเร็จมาถึงปีนี้เดี๋ยวมาดูครับว่าพาโรม่าเข้าชิงเจอกับเจ้าบอลทั่วยุโรปอย่างเซบีย่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเจ้าแห่งทั่วยุโรปในรอบชิงที่ไม่เคยแพ้ใครอย่างโชเซ่มูรินโญ่มาเจอกับเจ้าแห่งทั่วยุโรปอย่างเซบีย่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรแต่นี่มูรินโญ่ก็เขียนประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองในวงการฟุตบอลและให้กับโรม่าได้เป็นอย่างมากครับต้องชื่นชมโชเซ่มาริโอดอสซานโตสมูรินโญ่เฟลิกซ์คนนี้เป็นอย่างมากคิดเห็นอย่างไรคิดว่ามูรินโญ่จะทำได้ไหมคอมเมนต์กันมาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของ Lisbon Official กันในการนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ